มาพบกับคุณไลอีเช่นเคยเนาะวันนี้เราจะมาต่อบทเรียนของสมุนที่แล้วเนาะเพราะคุณไลก็จะมาแนะนำแล้วก็สอนวิชาภาษาลาวคือเก่าเราจะมาต่อบทเรียนของเราในมื้อนั้นเนาะในสมุนแล้วเราก็เรียนอยู่ในบทที่1แต่ว่าบทเรียนของเรายังบ่หมดเทื่อแล้วมื้อนี้เราก็จะมาต่อบทเรียนของเราก็คือบทที่1เหมือนกันเนาะเราจะมาต่อนำกันคือเราจะมาต่อภาคหัดแต่งก่อนแต่วันอยู่ในภาคหัดแต่งนี้ครูเราจะบริเขียนใส่กระดานเนาะแต่ครูแนะนำให้ทุกคนเบิ่งอยู่ในปื้มแม่เพียนอ่านบทหัดแต่งคือบทพรรณนาแม่นหยังเนาะให้ทุกคนอ่านให้เข้าใจแล้วก็บทพรรณนามีจักประเภทเนาะให้ทุกคนอ่านให้เข้าใจคือช่องข้อนี้ก็คือภาคหัดแต่งก็คือบทพรรณนาแม่นหยังเนาะช่องก็คือบทพรรณนามีจักประเภทเนาะให้ทุกคนอ่านอยู่ในเนื้อในบทเรียนอ่านให้เข้าใจเลยเด้อเนาะแล้วก็วันนี้เราจะมาต่อบทเขียนถ้วยของเราเนาะคือบทเขียนถ้วยในมือนี้เวลาอยู่เรียนครูจะเป็นคนอ่านให้น้องเรียนเขียนหรือว่าน้องเรียนจดใส่ปึ้งแม่เรียนใส่ปึ้งเขียนเนาะขอโทษแล้วเดี๋ยวนี้ส่วนที่เราได้สอนออนไลน์ครูจะอ่านให้น้องเรียนเขียนก็บ่ได้แต่ครูก็ขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองเนาะเอื้อยก็ได้อ้ายก็ได้พ่อแม่พี่น้องไพ่กว่าใดเนาะที่มีเวลาว่างอยู่อย่างนั้นแล้วก็ช่วยอ่านบทหัดอ่านตามที่ครูไลกำหนดให้เนาะอ่านให้น้องเรียนจดแล้วก็อัดคลิปวิดีโอการเขียนนั้นส่งให้ครูไลเด้อแต่ก็ข้อความห้องมือผู้ปกครองที่อ่านนั้นต้องมีความสัตย์สื่อเนาะบ่บ้องน้องเรียนว่าสระนานีนานๆเนาะมีแต่อ่านให้จดอธิบายใดเนาะอันนี้ข้อความช่วยเหลือจากผู้ปกครองสําหรับบทเขียนถ้วยเนาะคุณไลจะกําหนดให้แต่เริ่มเขียนแต่วันที่1เดือนกันยายนจนฮอดเซลเซลเนาะซึ่งกันและกันเซลเซลให้ทุกคนอ่านประมาณ4แถวเนาะประมาณ4แถวให้ผู้ปกครองอ่านแล้วก็ให้น้องเรียนจดหลังจากนั้นเราก็ตอบคําถามช่องคอดังนี้ข้อที่1ข้อที่1แม่นอ่านว่าในมื้อเปิดซุกเรียนมาน้องนักเรียนนุ่งเครื่องแนวไหนน้องนักเรียนเราคิดเบิ่งว่าเวลาเปิดซุกเรียนใหม่ของทุกๆปีเนาะส่วนว่าปีนี้เราบ่ได้เปิดก็อย่างเนาะแต่ว่าผ่านมาเราก็เคยเปิดแล้วป.1 ป.2 ป.3 ป.4 เราเคยเปิดแล้วก่อนเวลาเปิดซุกเรียนใหม่นี่เฮามาเรียนเฮานุ่งเครื่องแบบใดมาเนาะให้น้องเรียนคิดแล้วก็ตอบคําถามให้ครูไหลแด่ข้อที่2บทพรรณนาแม่นหยังเนาะเมื่อกี้ครูได้อธิบายแล้วเทื่อนึงให้อ่านให้เข้าใจแล้วก็ตอบคําถามนะและมีจักประเภทเนาะซึ่งข้อนี้ก็จะมีการตอบช่องข้อนํากันให้ทุกคนตั้งใจอ่านบทเรียนที่ครูได้แนะนําไปนั้นแล้วก็ตอบคําถามให้ถูกต้องถ้าบ่เข้าใจข้อใดถามครูไหลได้โทร5ก็ได้แซ5ก็ได้24ชั่วโมงครูไหลยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะหลังจากทุกคนเฮ็ดอยู่ในข้อที่แล้วเราจะอันนี้เป็นบทที่1เราก็จะมดเพียงเท่านี้เนาะแล้วเราจะมาต่ออยู่ในบทที่2นํากันเลยบทที่2ของเราเนาะจะมาต่อจากบทที่1บทที่1บทส่งเรียนใหม่บทที่2ก็คือพบครูเก่าเนาะทุกคนเรียนตั้งแต่อนุบาลจนฮอดป.5เคยพบครูเก่าแล้วบ่เนาะบางเทื่อมีการย้ายโรงเรียนมาบ่ไล่ปี4 5ปีบ่ได้พบครูเก่าเวลาพบครูเก่าเด้พวกล้านคิดว่าเฮาควรเฮ็ดแนวใดอย่างถามบ่หรือว่าเรียนไปตําใส่บ่หรือว่าเฮ้ยสบายดีบ่เฮ็ดจังได๋บ่เฮาควรเฮ็ดแนวใดเนาะแน่นอนเวลาพบครูเก่าเนาะเฮาควรเข้าไปทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายด้วยรอยยิ้มหรือว่าทักทายด้วยคําว่าสบายดีนายครูเนาะชื่อขน้อยได้บ่หรือว่าชื่อน้องได้บ่อันนี้เป็นการทักทายเวลาพบกันใหม่เนาะอันนี้เป็นข้อบทเนาะแล้วเฮาก็จะมาต่อบทหัดอ่านของบทเรียนใหม่ของเฮาเนาะซึ่งบทหัดอ่านของบทเรียนใหม่ของเฮานี้ก็เฮาจะครูไลอยากแนะนําให้น้องเรียนทุกคนเนาะเปิดเบิ่งบทที่2แล้วก็เปิดเบิ่งบทที่2แล้วก็เข้ามาบทหัดอ่านเนาะแล้วสังเกตเบิ่งรูปภาพเนาะสังเกตเบิ่งรูปภาพอยู่ในบทหัดอ่านเนาะก็คืออันนี้จะเป็นรูปภาพของบทหัดอ่านแม่นบ่อันจะเป็นรูปภาพของบทหัดอ่านให้น้องนักเรียนทุกคนสังเกตเบิ่งรูปภาพครูไลอยากถามว่าอยู่ในรูปภาพนี้พวกน้องเฮ็ดหยังเด้เนาะพวกน้องเฮ็ดหยังเด้เฮ็ดไพ่กับไพ่เขากำลังเฮ็ดย่างลองสังเกตเบิ่งรูปภาพแล้วก็ตอบตามความเข้าใจเบิ่งเนาะว่าเขาจะเฮ็ดย่างมีการทักทายกันบ่หรือว่าเฮ็ดย่างบ่เนาะหลังจากนั้นทุกค
คนต้องทำความเข้าใจที่ตัวเองสังเกตเห็นเลยเนาะครูไรท่าว่าในห้องพักนั้นพวกเจ้าเห็นยังเด็กเนาะบางคนก็เห็นโรงเรียนเห็นนักเรียนเห็นครูอาจารย์แล้วอยู่ในห้องพักนั้นครูกำลังเห็นกำลังเห็นยังกันเนาะกำลังสนทนาว่ามาเห็นยังเราก็ให้ทุกคนต้องทำความเข้าใจตัวเองเลยหลังจากต้องแล้วเราก็มาข้อที่สองมาเนื้อหน้าที่สองก็คือให้น้องนักเรียนเนาะให้น้องนักเรียนอ่านเนื้อในบทเรียนอ่านเนื้อในบทเรียนข้อบทที่สองเนาะอ่านให้เข้าใจเลยเนาะบ่เข้าใจคำศัพท์ใดปิ้งในครูคำศัพท์นี้อ่านว่าเอาได้คุณใดก็สามารถตอบได้หรือว่าถ้าเอ่ยอายพ่อแม่ที่อยู่ใกล้เนาะถามก็ได้ว่าอันนี้อ่านว่าเอาได้ถ้าผู้ใดอ่านบ่เข้าใจบ่ได้เราก็ถามได้เนาะถ้าบ่ถามก็อ่านจะอ่านบ่ได้เลยเนาะหลังจากอ่านให้เข้าใจแล้วๆคุณใดก็ฝากเวียงบ้านหรือว่าฝากคำถามซ้อนข้อนึงกันคำถามข้อที่1ก็ว่าเท้าคำไส้พบเท้าคำไส้พบครูเก่าในโอกาสใดเนาะแต่คำถามข้อนี้ถ้าน้องนักเรียนบ่อ่านเนาะบ่อ่านเนื้อในบทเรียนข้อที่2ก็บ่สามารถตอบได้อยู่ต้องอยู่มาตอบคำถามเลยเท้าคำไส้พบครูเก่าในโอกาสใดก็บ่ฮู้คำตอบแม่นบ่แต่ว่าคำตอบมีอยู่ในนี้เนาะถ้าทุกคนอ่านเนื้อในบทเรียนหัดอ่านทั้งหมดแล้วทุกคนจะสามารถตอบคำถามได้มาข้อที่2เวลาพบครูเก่าคำไส้เห็ดเหนียวได้และเบาหวานเหนียวได้เนาะแน่นอนเขาคือเบิ่งว่าเขาไปพบครูเก่าเขาต้องเห็ดเหนียวได้แล้วก็เบาเนี่ยกันในครูผู้นั้นเนาะอันนี้แม่นคำตอบก็มีอยู่ในบทเรียนที่จำเรื่องว่าเนี่ยต้องตามความเข้าใจที่ตัวเองเคยพบครูเก่าหรือก็ได้บางเป็นอย่างเด้อซ้อคำตอบมาตามที่ตัวเองเคยเป็นก็ได้บางเป็นอย่างเนาะให้ตอบคำถามซ้อข้อมานี่อยู่ในบทเรียนข้อบทนี้แท้ๆก็ยังบ่หมดเทื่อคือเก่าเนาะเพราะว่าเฮาเรียนต่อจากบทที่1แล้วก็เฮามาต่อบทที่2ก็บทเรียนเฮาก็ยังบ่หมดแต่เวลาหมดแล้วเนาะอยู่ทางบ้านผู้ใดก็อยากอวยพรให้น้องนักเรียนทุกคนแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนจงมีสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงเนาะปราศจากโรคภัยโดยเฉพาะก็คือโรคพยาธิโควิด19นี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากพยาธินี้บ่ให้ไผเป็นอย่างทั้งหมดเนาะสำหรับบทเรียนเฮาก็หมดเท่านี้น้องนักเรียนคนใดที่บ่เข้าใจบทเรียนก็สามารถโทรมาหาครูไหลได้ปรึกษาหาครูไหลได้ตลอดเวลาเนาะขอให้ทุกคนโชคดีเด้อบ๊ายบาย